หินอ่อนบ้านพุน้ำร้อนครับตอนนี้นะครับเราได้มาอยู่นะครับในบริเวณหน้าตัดถนนนะครับห่างจากบ้านพุน้ำร้อนมาประมาณ3กิโลเมตรที่จุดศึกษานี้นะครับเราจะมาดูการแปรสภาพแบบสัมผัสนะครับอันเกิดจากความร้อนจากหินหนืดที่แปรสภาพตัวหินท้องถิ่นท้องที่นะครับกลายเป็นหินแปรนะครับในที่จุดนี้นะครับเราจากที่เราได้ไปดูที่บ้านพุน้ำร้อนนะครับเราก็จะเห็นตัวของหินแกรนิตนะครับซึ่งเป็นหินหนืดที่แทรกดันขึ้นมานะครับการแทรกดันขึ้นมาของตัวหินหนืดเนี่ยครับความร้อนของมันจะทำให้ตัวหินในท้องที่เดิมนะครับเกิดการตกผลึกใหม่จึงเป็นการแปรสภาพขึ้นมาอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับคือตัวของหินอ่อนหรือมาร์เบิลนะครับหินอ่อนหรือมาร์เบิลนะครับเป็นหินแปรที่เกิดจากการแปรสภาพแบบสัมผัสโดยแปรสภาพมาจากตัวหินปูนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราลองใช้กรดไฮโดรคลอริกหยดดูนะครับก็จะยังคงเห็นว่าตัวเนื้อหินนะครับยังคงทำปฏิกิริยากับกรดอยู่นะครับนั่นเพราะว่าตัวหินอ่อนนะครับซึ่งเดิมทีมันคือหินปูนแร่องค์ประกอบหลักเป็นพวกแร่แคลไซต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับด้วยความที่มันมีแคลไซต์อยู่มากเลยทำให้มันทำปฏิกิริยากับกรดนะครับอีกทั้งตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าการตกผลึกของไม้เนี่ยครับจะทำให้แร่นะครับมันโตขึ้นมานะครับจะเห็นผลึกแร่ชัดเจนขึ้นนะครับเราเรียกลักษณะเนื้อที่เราเห็นแบบนี้นะครับว่า sugary texture ก็บางคนจะบอกว่าเหมือนเป็นเม็ดคล้ายเม็ดน้ำตาลในจุดนี้ครับเราก็จะพบกับตัวของหินอ่อนนะครับก็จะเห็นลักษณะเด่นเลยก็คือตัวเนื้อที่เป็น sugary texture นะครับซึ่งก็คือตัวผลึกแร่แคลไซต์ที่เกิดการตกผลึกใหม่จากความร้อนของหินหนืดที่แทรกดันเข้ามานะครับและที่นี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับตัวของหินหนืดที่แทรกดันขึ้นมานะครับนี่ครับอันนี้ก็คือตัวหินแกรนิตนะครับเป็นหินอัคนีแทรกซ้อนนะครับแทรกดันเข้ามาตัดผ่าของชั้นหินปูนเดิมนะครับความร้อนจากตัวของหินหนืดนะครับที่แทรกมานะครับก็เลยทำให้ตัวหินปูนในชั้นเดิมเหล่านี้ครับมันเกิดการตกผลึกใหม่ของแร่แล้วจึงกลายเป็นตัวหินอ่อนนะครับในจุดนี้นะครับก็จะพาทุกท่านมาดูตัวแร่ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแร่ที่มักจะพบในตัวหินอัคนีแทรกซ้อนนะครับที่มีเนื้อหยาบมากนะครับเป็นแร่ที่สัมพันธ์กับการเกิดของเปกมาไทต์นะครับเราเห็นแร่สีดำนะครับที่มีลักษณะนะครับเป็นแท่งๆอย่างนี้นะครับเกิดปะปนอยู่กับแร่ควอตซ์และแร่เฟลสปาร์นะครับแร่สีดำตัวนี้ครับนี่คือแร่โทมารีนนะครับซึ่งก็เป็นแร่ที่ถูกนำมาใช้นะครับทำเป็นอัญมณีด้วยเช่นกันก็ตรงนี้ก็จะเป็นแนวของการแปรสภาพแบบสัมผัสระหว่างหินแกรนิตนะคะกับหินปูนในท้องที่ลักษณะหินแกรนิตที่เราเห็นที่จุดแรกนะคะเมื่อกี้ตรงใกล้ๆแนวชายแดนก็จะเป็นหินแกรนิตที่เป็นค่อนข้างเนื้อละเอียดนะคะเป็นแอปพลายแกรนิตแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นหินแกรนิตที่แสดงลักษณะที่เป็นเนื้อดองนะคะถ้าสมมติเราดูใกล้ๆก็จะเห็นเป็นดอกที่เป็นของพวกเฟลสปาร์นะคะที่เป็นสีขาววางเรียงตัวกระจัดกระจายอยู่ในเนื้อหินแล้วก็เนื้อพื้นมันอ่ะค่อนข้างมีความหยาบมากกว่าแล้วที่เห็นเป็นสีขาวนะคะตรงนี้ค่ะก็คือสายแร่เพกมาไทนะคะที่มีพวกควอตเฟลสปาร์แล้วก็แร่ดำๆนี่ก็คือเป็นพวกโทมารีนที่แทรกมาตามรอยแตกนะคะแล้วก็พบอยู่ทั่วไปในเนื้อแกรนิตนี้นะคะยังพบผลึกแปลกปลอมอีกด้วยนะคะ
ในบริเวณนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นแนวของหินกรานิตนะครับตรงนี้ซึ่ง อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าหินแกรนิตเนี่ยเป็นก็เดิมเกิดจากตัวหินหนืดนะครับหรือแมกมาเนี่ยที่เย็นตัวอยู่ใต้โลกนะครับและการที่หินอาคานีเหล่านี้ครับมันแทรกดันขึ้นมานะครับความร้อนจากตัวหินนะครับก็จะทำให้ตัวหินที่เป็นหินท้องถิ่นหรือหินดั้งเดิมในบริเวณรอบข้างนะครับเกิดการแปรสภาพนะครับค่ะแล้วตรงนี้นะคะเราก็อยู่บริเวณรอยต่อของหินแกรนิตกับด้านนี้นะคะที่เป็นหินอ่อนที่มีลักษณะเนื้อแบบผลึกน้ำตาลนะคะหรือว่า sugary texture ลักษณะการแปรสภาพโดยมีความร้อนเป็นปัจจัยหลักสำคัญเราเรียกลักษณะการแปรสภาพแบบนี้ว่าการแปรสภาพแบบสัมผัสหรือว่า contact metamorphism ค่ะ